อนนี้เราอยู่ที่ The River แม่กำปองนะคะที่พักแม่กำปองติดริมน้ำค่ะทุกคนบรรยากาศชิลมากนี่ให้ดูบรรยากาศโอ้โหสดชื่นมากนี่เป็นสะพานกลางน้ำแบบนี้เลยนะคะที่พักก็จะมีทั้งแบบเป็นโดมแล้วก็กระโจมใช่ค่ะนี่พาไปเดินดูที่พักกันอันนี้ที่พักก็จะมีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบกระโจมและแบบโดมค่ะอันนี้เป็นแบบกระโจมนะใช่นี่เป็นแบบกระโจมอยู่ริมน้ำอย่างนี้เลยนี่ให้ดูให้ดูมีเก้าอี้ให้นั่งริมน้ำด้วยใครที่ชอบธรรมชาตินะแนะนำเลยมาฟังเสียงจักรจันทร์เสียงน้ำเสียงธรรมชาติทุกคนนั่งอ่านหนังสือนั่งชิลๆโหบอกเลยว่าฟินมากค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านบนกันนะครับอันนี้จะเป็นที่พักแบบกระโจมนะคะนี่นะให้ดูที่พักแบบกระโจมส่วนด้านบนก็จะเป็นที่พักแบบโดมมีอ่างด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่นะครับทางขึ้นอุ้ยได้ยินเสียงนกด้วยอ่ะ ธรรมชาติจริงๆค่ะเนี่ยนี่นะครับที่พักของเราเฮ้ยวิวดีมากมุมนี้วิวดีมากนี่ให้ดูซะก่อนนี่เห็นวิวน้ำตกเฮ้ยเห็นวิวลำธารด้วยนี่นะครับเป็นไงบ้างดาวฟินมากนี่บรรยากาศดีมากอุ๊ยทุกคนได้ยินเสียงจักรจันทร์ไหมเสียงจักรจันทร์แล้วก็เสียงน้ำมันคือธรรมชาติมากๆเลยนะคะนี่นะครับเดอะริเวอร์แม่กำปองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะเห็นวิวลำธารแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลำธารสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนะคะนี่นะครับนอนฟังเสียงน้ำตกได้ทั้งคืนเลยอย่างนี้อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยมีอ่างอาบน้ำมีอ่างด้วยอ่างวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูวิวอ่างนี่ดูน้ำไปโหฟินมากๆเลยนะคะนี่นะครับให้ดูให้ดูเดี๋ยวพาไปดูข้างในโดมค่ะว้าวตกแต่งสวยมากเลยอ่ะหุยทุกคนสวยมากเลยนะอันนี้เป็นโดมติดแอร์นะคะสามารถสั่งหมูกระทะมากินได้ด้วยบรรยากาศแบบนี้ต้องกินหมูกระทะค่ะนี่ให้ดูให้ดูบรรยากาศโอ้นี่เดินออกมาก็เจอวิวแบบนี้เลยครับห้องน้ำแสงสวยมากอ้าวนี่ค่ะห้องน้ำสะอาดนะตรงนี้ก็เป็นฝักบัวปรับร้อนเย็นได้นะคะเฮ้ยสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบเลยใช่ค่ะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศมุมนี้นะสวยมากทุกคนได้ยินเสียงจักรจันทร์ไหมธรรมชาติมากเลยนะใครชอบแบบบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะครับเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะครับ 5,400 บาทต่อ2คนนะครับตกคนละเท่าไหร่ดาว2คนก็ตกคนละ 2,700 บาทค่ะถือว่าไม่แพงนะใช่ผมว่าที่พักขนาดนี้แล้วก็ดูนะครับอ่างเป็นอ่างอย่างดีเลยได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะคะให้ความรู้สึกพรีเมียมเลยนะครับที่นี่เนี่ยให้ดูบรรยากาศอยู่ริมน้ำแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยดีมากเลยลืมหมูกระทะเลยเออนั่งเพลินเลยนั่งเพลินเลยไปๆเดี๋ยวไปกินหมูกระทะก่อนของการมาพักที่นี่นะคะก็คือการกินหมูกระทะค่ะทุกคนแล้วก็มีซี่โครงบาร์บีคิวด้วยนะน่ากินมากเป็นซี่โครงหมูย่างนะเนี่ยฉ่ำมากเดี๋ยวมาลองชิมเลยดีกว่าชิ้นอย่างใหญ่ค่ะให้ดูบรรยากาศที่พักกลางคืนนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเขาหมักอย่างดีเลยหอมมากอ่ะโอ้โหดูดูเป็นชิ้นน่ากินมากเลยเราใช่แบบนี้เลยโอ้ยอร่อยนี่นะครับเราเคยมากินรอบที่แล้วอร่อยมากละลายในปากเลยพี่ลุงมันต้องจิ้มซอสจิ้มอะไรเลยหมักอย่างดีนี่นะครับให้ดูดาวเหมือนเธอกัดนิดเดียวมันก็หลุดไปแล้วเนี่ยงอนออกเลยนี่นะครับใครมาที่ต้องห้ามพลาดเลยลองสั่งดูนะดีมากหมูกระทะอร่อยนะคะยังกินได้ทั้งชาบูและหมูกระทะเลยน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะเข้ากันมากเลยนะคะฟินไหมฟินบรรยากาศมันดีนะใช่ครับเนี่ยนั่งแบบบรรยากาศชิลๆริมน้ำตกชิ้นนี้เพื่อเธอที่รักโอ้ยเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเราจะไปซัดให้เรียบเลยซัดคนหรือซัดหมูซัดทั้งสองเลยโอ้ยกลัวโอ้ยกลัวนี่ช่วงเวลาแห่งความสุขขอชิมหน่อยเอาให้เราเหรอยังเต็มปากอยู่เลยเอาไม่ต้องกินละพาดูนะครับนี่โอ้ยมีคนแอบฟินอยู่คนเดียวตื่นเช้าๆมาแช่อ่างกันค่ะบรร
รยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูให้ดูเป็นอ่างที่วิวดีมากๆเลยนะแช่อ่างไปดูวิวน้ำไปค่ะทุกคนอ่างของที่นี่ก็คือปรับน้ำร้อนเย็นได้นะคะแล้วก็เขามีบาสบอมให้ด้วยนะให้เราตีฟองค่ะทุกคนถ่ายรูปสวยๆปังมากนี่นะครับถ่ายรูปสวยจริงคนสวยเนาะเออสวยสุดในย่านนี้เพื่อนั่งอยู่คนเดียว อยากขี้เหร่อยากขี้เหร่ ไม่ขึ้นเลยนะแช่อ่างที่ฟินมากลุงไม่อยากจะลุกเลยแต่ว่าหิวข้าวเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนดามากินข้าวเช้ากันค่ะทุกคนมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอาหารเช้าที่นี่ฟรีค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีข้าวผัดมีครัวซองค่ะแล้วก็มีข้าวต้มก็มีนะคะนี่เป็นข้าวต้มใช่ค่ะเป็นข้าวต้มหมูสับผลไม้ก็มีนะคะเนี่ยนี่นะครับเขาจะมีกาแฟดริปให้ฟรีด้วยนะนี่เจ๋งมากเลยเนี่ยให้ดูหูยหอมกาแฟดิฟนะครับเนี่ยหอมชื่นใจมากเลยมากินข้าวเลยดีกว่าอันนี้เป็นข้าวผัดนะคะนี่นะครับอาหารเช้าที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมาเสิร์ฟถึงหน้าห้องเลยใช่ค่ะเราไม่ต้องลงไปข้างล่างเลยนะคะ เขาจะเอามาจัดเตรียมไว้ให้ตรงหน้าห้องเราเลยนะครับดีมากอะอร่อยไหมเนี่ยให้ดูนะครับบรรยากาศกินข้าวเช้านะครับเขาจะมาเสิร์ฟถึงหน้าห้องพักเราเลยนะเนี่ยนี่นะครับบรรยากาศน้ำตกที่นี่ชิลมากชิลมากอ่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะนี่นะครับชิลมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นลำธารนะเนี่ยตรงนี้คือลงเล่นน้ำได้นะคะนี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซน River Camp นะคะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพามาดูกันนะครับอันนี้ชื่อ The River แม่กำปองนะครับอยู่ก่อนถึงทางขึ้นแม่กำปองนิดเดียวเองเฮ้ยอุ้ยเข้ามาข้างในสวยเนี่ยอบอุ่นมากเลยข้างในนี้จัดไปให้ถ่ายรูปสวยเลยนะคะทุกคนข้างในก็จะมีเป็นแอร์นะคะที่เห็นแบบนี้ก็คือแอร์นะคะ 9,000 BTU ค่ะทุกคนมีพัดลมให้อีกตั้งหากอุ้ยมีได้ปลาผมให้ด้วยชอบมากเลยเวลาเล่นน้ำแล้วผมเปียกมีได้ปลาผมให้ด้วยนะคะนี่นะครับบรรยากาศภายในแล้วก็มีการต้มน้ำร้อนให้ด้วยนะคะใช่ผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวมีครบเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันอันนี้เป็นแบบกระโจมนะคะนี่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะเฮ้ยห้องน้ำสะอาดใช่ค่ะห้องน้ำสะอาดตรงนู้นก็จะเป็นฝักบัวนะคะปรับน้ำอุ่นได้ค่ะมุมนี้ก็นั่งเป็นนั่งกินหมูกระทะได้เลยข้างหน้าเนี่ยใช่ค่ะหุยอยากเล่นน้ำแล้วลุงนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ออกจากกระโจมมาเราจะเห็นริมน้ำอย่างนี้เลยฟรีอาหารเช้าด้วยนะคะนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโอ้โหนี่ไงเฮ้ยนี่ไงลอยเขาแบบก่อไฟแคมปิ้งนะเนี่ยสายแบบแคมปิ้งน่าต้องมาโดนเลยนี่นั้นเย็นไหมเย็นมากหุยสดชื่นมากๆเลยลุงหุยเย็นสดชื่นมากเลยอ่ะนี่นะครับเอาตรงไม่อยากกลับเลยอ่ะบรรยากาศดีมากอ่ะไม่อยากกลับเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราได้อยู่กับธรรมชาติจริงเลยนะมีน้ำตกมีป่ามีเขาเฮ้ยวันนี้น้ำใสขึ้นเนี่ยน่าเล่นมากเลยมุมนี้ชิลมากอ่ะเนี่ยเย็นไหมเย็นมากอ่ะเป็นไงบ้างดาวฟินมากเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่พักนะคะที่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอยู่ที่แม่กำปองนะคะThe River แม่กำปองค่ะฝากกดติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย